รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐออกมาฟาดนิ่มๆระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนโดยเธอบอกนะครับว่าตอนนี้มีนักทุนสหรัฐจำนวนมากอยากจะเข้าไปลงทุนในเมืองจีนแต่ต้องการนะครับอยากเห็นกฎหมายจีนมีความเป็นธรรมแล้วก็สามารถคาดการได้แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการกระทำและคำพูดของทางการจีนต้องตรงกันไม่ใช่ว่าพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนล่าสุดที่เดินทางเยือนจีนโดยเธอได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่เซี่ยงไฮ้ถึงความปรารถนาของบริษัทอเมริกันที่จะทำธุรกิจในจีนรวมทั้งความหวังของเธอที่จะมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่จีนในการเข้าถึงตลาดให้มากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เธอระบุว่าจีนเป็นประเทศที่ไม่สามารถลงทุนได้หรือ uninvestable โดยเธอระบุว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความก้าวหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัทของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Intel, Micron, Boeing, Visa หรือ Mastercard จากการพบกันครั้งแรกของเธอกับเจ้าหน้าที่จีนแต่หวังเพียงแค่ว่าจะเห็นผลลัพธ์บางอย่างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ซึ่งเธอเองก็ย้ำนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นมีการเปิดกว้างมากขึ้นของทางการจีนแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นนะครับก็คือว่าทางการจีนต้องทำให้ได้อย่างที่พูดไว้รัฐมนตรีสหรัฐยังระบุ ด้วยว่ามีความกระหายอย่างมากในหมู่ธุรกิจของสหรัฐที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นไปในทางที่ดีแม้ว่าที่ผ่านมาการกระทำบางอย่างของรัฐบาลจีนจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่คำพูดกับสิ่งที่ปฏิบัติควรที่จะสอดคล้องกันและเธอยังย้ำด้วยว่านักลงทุนจำนวนมากในสหรัฐต้องการที่จะทำธุรกิจที่นี่แต่พวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่คาดการได้เอาละครับคุณชมเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง นะครับกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจของโลกระหว่างจีนกับสหรัฐก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ